ถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลกล่าสุด26พฤศจิกายน2563พบยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมทะลุ 60,465,801 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,422,247 รายโดยสหรัฐอเมริกายังคงมียอดผู้ป่วยรวมมากที่สุดในโลกอยู่ที่ 12,777,754 คนเสียชีวิต 262,266 คนอินเดียมียอดผู้ป่วยรวมสูงสุดในทวีปเอเชียอยู่ที่ 9,131,482 คนเสียชีวิต 135,223 คนบราซิลมียอดผู้ป่วยรวมสูงสุดในอเมริกาใต้อยู่ที่ 6,166,606 คนเสียชีวิต 177,769 คนฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยรวมสูงสุดในทวีปยุโรปอยู่ที่ 2,107,097 คนเสียชีวิต 5,618 คนแอฟริกาใต้มียอดผู้ป่วยรวมสูงสุดในทวีปแอฟริกาอยู่ที่ 775,502 คนเสียชีวิต 21,201 คนอินโดนีเซียมียอดผู้ป่วยสูงที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ 516,753 คนเสียชีวิต 16,352 คนออสเตรเลียมียอดผู้ป่วยรวมสูงที่สุดในโอชิเนียอยู่ที่ 27,867 คนเสียชีวิต907คนส่วนไทยมียอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่ 3,942 คนหายป่วยแล้ว 3,788 รายเสียชีวิต60คนโดยชาติในยุโรปเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงหลังจากใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดผิดกับทางสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 11% ในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ขณะที่หลายๆประเทศก็เริ่มประสบปัญหาการระบาดระลอก3ทั้งญี่ปุ่นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนเกาหลีใต้ก็มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มถึง583รายภายในวันเดียวจนทางรัฐบาลต้องสั่งยกระดับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในกรุงโซลและปริมณฑลหันกลับมาที่บ้านเราแม้ยังคงพบผู้ป่วยใหม่แต่ก็เป็นในหมู่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศและล่าสุดก็เริ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในวันที่27พฤศจิกายนนี้โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำสัญญาการจัดหาวัคซีนกับบริษัทแอสตราเซเนกาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษโดยการจองล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขว่ามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับขึ้นอยู่กับผลการวิจัยพัฒนาหรือเหตุผลอื่นๆในวงเงิน 2,379,436,000 บาทหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการจองและจัดซื้อในวงเงิน 6,049,723,117 บาทเมื่อ17พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นทำให้ชาวไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนซึ่งคาดว่าจะได้รับในช่วงกลางปี2564และยังมีความร่วมมือในการผลิตวัคซีนในไทยด้วยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แม้บ้านเราจะยังไม่พบการระบาดเพิ่มแต่ก็ยังประมาทไม่ได้